คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่60ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวหรืออกนร.เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือกนร.โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. องค์ประกอบ 1.1 เสนาธิการทหารประธานอนุกรรมการ 1.2 อธิบดีกรมการจัดหางานรองประธานอนุกรรมการ 1.3 เสนาธิการทหารบกอนุกรรมการ 1.4 เสนาธิการทหารเรืออนุกรรมการ 1.5 เสนาธิการทหารอากาศอนุกรรมการ 1.6ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมอนุกรรมการ 1.7 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอนุกรรมการ 1.8 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอนุกรรมการ 1.9 อธิบดีกรมการปกครองอนุกรรมการ1.10 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุกรรมการ 1.11 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุกรรมการ 1.12 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุกรรมการ 1.13 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุกรรมการ 1.14 อธิบดีกรมควบคุมโรคอนุกรรมการ 1.15 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกอนุกรรมการ 1.16 อธิบดีกรมอาเซียนอนุกรรมการ 1.17 อธิบดีกรมอนามัยอนุกรรมการ 1.18ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจอนุกรรมการ 1.19 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุกรรมการ 1.20 เจ้ากรมยุทธการทหารอนุกรรมการและเลขานุการ 1.21 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ1.22 ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. อำนาจหน้าที่ 2.1 เสนอแนะนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อคณะกรรมการ 2.2ประสานงานติดตามการดำเนินงานให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2.3 พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 2.4 พิจารณาทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา 2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 3. คณะอนุกรรมการตามคำสั่งนี้สามารถยุบเลิกหรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติหรือ
มีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้วทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ